ะ Inside Society ค่ะมาในแบบว่าเป็นสาวสวยๆใสๆฟุ้งฟริ้งอีฟแอนด์บอยนะคะปูนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูภาพบรรยากาศงานเปิดตัวนะคะสาขาที่7แล้วเพราะว่าอะไรที่พามานะคะเนื่องจากว่าค่ะเหล่าดารานะคะเยอะครับข้างมากๆ มากกว่า20ชีวิตนอกจากนี้ค่ะคุณจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าระหว่างแปรงกับฟองน้ำและยังไม่จบเพียงเท่านั้นปูนซาจะไปกระแซะคุยกับหนุ่มๆด้วยวิธีการแต่งหน้าของเขาจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Inside Society ค่ะสงสัยไหมคะว่าระหว่างแปรงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฟองน้ำอันไหนเนี่ยดีกว่ากันสาวๆหลายๆคนนะคะอาจจะชอบแปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยจะใช้เวลาน้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดได้แน่นเนียนลึกมากส่วนฟองน้ำนะคะที่เห็นอยู่นี่ค่ะสำหรับสาวใสๆค่ะเนื่องจากว่าฟองน้ำนะคะจะมีพื้นที่ที่ทำให้เราเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายถ้าเกิดชุบน้ำเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้หน้าใสแล้วก็เข้ากับรูปหน้าของเราได้มากยิ่งขึ้นเลยจ้ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะไปดูการแต่งหน้าของดาราที่คนนี้เขาเรียกได้ว่ายกขยงดารานะคะมากกว่า20ชีวิตคุณผู้ชมที่มาเดินแฟชั่นโชว์ให้เราดูไปดูลุคใสๆแบ๊วๆของดาราแต่ละคนว่าใครเนี่ยแต่งหน้าเป็นแบบไหนบ้างเนาะผู้ชมคะถ้าเกิดเห็นตามโซเชียลมีเดียเนาะสาวใบเตยสามารถเปลี่ยนได้หลายลุคมากยังไงบ้างคะเอาจริงแล้วก็ตามกาลเทศะนะคะใบเตยก็จะดูงานว่างานไหนควรแต่งยังไงงานนี้ใส่ชุดอะไรงานนี้ต้องเป็นผมยังไงแต่ว่าสำหรับหน้าผมเนี่ยหลักๆใบเตยจะเน้นให้เห็นเขาเรียกว่างานเผยผิวชัดเจนเห็นมาลุคฝรั่งปังมากใช่สวยมากตาสะพรึงมากปกติเราแต่งหน้าเองบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยคืออย่างที่วันที่ไม่ได้ทำงานจะแต่งเองแต่ว่าอย่างวันที่ทำงานเราก็จะมีช่างตลอดว่าจะเป็นน้องฉัตรแม่ชาติแล้วก็แม่หลินลินเซ่เมคอัพตอนนี้3คนนี้ก็ให้เป็นนัมเบอร์วันในการแต่งหน้าในแต่ละวันสลับกันของใบเตยแต่ถ้าอย่างเป็นงานโฆษณางานพรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแม่ป้อมวินิจแต่งให้ทั้งหมดค่ะยาย่าเองอุ้ยไม่ใช่คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะนี่อยากจะบอกว่ายาย่ามาดาราศิลปินนะคะก็มากันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมคะหลังจากนะคะที่ปูนแนะนำเทคนิคนะคะการแต่งหน้าโดยใช้แปรงกับฟองน้ำเนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีถูกไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะดาราน้องใหม่ช่อง3ว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องแต่งหน้ายังไงบ้างแต่ก่อนจะดูหนุ่มๆนะดูยาก่อนไหมยาเองหน้าดีเนาะไม่มีสิวล่ะก็ช่วงนี้งานหนักเหมือนกันครับผมก็ต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวถามก่อนว่าเป็นผู้ชายบอยๆอย่างเราเนี่ยถ้าออกงานทีนึงใช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้าแล้วสมมติไม่มีทั้งแต่งหน้าเราแต่งหน้าไงอะฮะก็อาศัยแบบความรู้ที่เวลาไปถ่ายละครอะไรครับก็คือแบบเห็นเขาจะมีเหมือนคอนซีลเลอร์แต้มๆรอยแล้วก็โบแป้งเบาๆเลยครับให้มันดูแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมล่ะผมก็ไม่ได้เซตอีกเหมือนกันครับถ้าเกิดไม่ได้แบบไปออกงานคือมันสบายๆผมก็จะแบบก็คือธรรมดาครับแบบแค่แบบวีผมแล้วก็ให้มันดูดีหน่อยก็ออกจากบ้านได้เลยอะไรเงี้ยครับเขาพยายามจะบอกเราว่านะคะไม่ต้องทำอะไรก็น่าดีอยู่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมทำไมมั่นอย่างนี้ล่ะเราเล่นอย่าตบพี่นะอยากสวยเหมือนพี่วุ้นเส้นจังเลยแต่อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นวุ้นเส้นตัวเขียวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ Inside Society นำมาฝากคุณผู้ชมก็สนุกสนานได้ความรู้แน่นกันไปเลยดาราก็คึกคักแฟนคลับกันแน่นเนืองนะคะดิฉันก็สวยไม่มากนะคะคนสวยไม่มากก็ต้องเติมลิปใช่ไหมคะแต่ลิปคนละสีแล้วก็จะไม่เติมค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Inside Society ขอลาไปก่อนแต่ว่าบิดโซเซตี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแวดวงสังคมแวดวงธุรกิจอะไรบ้างตามไปเลยจ้ะทำยังไงดีอ่ะอยากสวยเหมือนพี่บุญนะยังไงพี่บุญOne, two, three.
ู้ชมคะกลับมาเอาใจคนที่รักเบเกอรี่และเค้กกันอีกครั้งแล้วค่ะเนื่องในวันนี้ไทยเบฟในนามของบริษัท Food of Asia ได้ขยายการร่วมลงทุนสู่ธุรกิจอาหารนำแบรนด์พันธมิตรยักษ์ใหญ่นะคะจากประเทศฮ่องกงมาเปิดร้านเบเกอรี่อุ๊ยคุณผู้ชมคะดูด้านหลังสิมีความฟินเวอร์เฟอร์บี้ไปอีกบอกเลยนะคะว่างานนี้ใครที่เป็นแฟนเบเกอรี่ห้ามพลาดนะคะบริษัท Food of Asia จำกัดในเครือไทยเบเวอร์เรจผสานความร่วมมือกับฮ่องกง Maxim Group กลุ่มธุรกิจอาหารและเบเกอรี่รายใหญ่ของฮ่องกงจัดตั้งบริษัท Mac Asia จำกัดเพื่อดำเนินธุรกิจร้านเค้กและเบเกอรี่ในประเทศไทยประเดิมด้วยการนำแฟรนไชส์ร้านเบเกอรี่อันดับ1ของฮ่องกงที่มีอยู่กว่า170สาขาและมีอีกกว่า100สาขาในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเปิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชื่อร้าน MX Cake and Bakeryพร้อมจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Golden Journey from Hong Kong to Bangkok สำหรับ MX Cake and Bakery นับเป็นแฟรนไชส์แรกของกลุ่ม Maxim ที่ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งตลอด60ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคจนกลายเป็นร้านเบเกอรี่อันดับหนึ่งของฮ่องกงและนับเป็นก้าวย่างสำคัญของ Food of Asia ที่ได้รวมลงทุนกับกลุ่ม Maxim พร้อมเชื่อมั่นว่าด้วยสูตรลับจากต้นตำรับรวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจะสามารถนำเบเกอรี่คุณภาพดีๆส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวไทยได้ในราคาที่ไม่แพงอย่างแน่นอนค่ะแอบกระซิบแบบดังมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสำหรับเค้กและเบเกอรี่ที่นำมาขายในร้าน MX Cake and Bakery จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในฮ่องกงและตรงกับรสนิยมของคนไทยอย่าง Mango Layer Cake และ Cheese Lava Tart ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านและนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเลยล่ะค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะชิมเบเกอรี่ระดับนานาชาติแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่สยามพารากอนชั้นจีค่ะที่ร้าน MX Cake and Bakery นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ตะกี้ขอไปดื่มด่ำกับรสชาติของขนมก่อนนะคะบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมีความยินดีที่ได้แนะนำ All New Innova Crysta Premium Crossover MPV นิยามใหม่ของรถนั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นยนต์ตรกรรมเหนือระดับสามารถตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าด้วยความหรูหราและสะดวกสบายที่ครบครันสร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของกับความเหนือระดับอย่างแท้จริง Premium Crossover MPV All New Innova Crysta คือจุดเปลี่ยนของรถยนต์ MPV ที่เหนือความคาดหมายเหมาะสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยมั่นใจและมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายโดดเด่นด้วย4หัวข้อคือ Infinite Exterior and Interior Design ดีไซน์เหนือระดับเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์กับเส้นสายโฉบเฉี่ยวและพลิ้วไหวทั้งภายในและภายนอก Infinite Convenience ตอบสนองทุกการใช้งานห้องโดยสารกว้างขวางปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างอิสระ Infinite Power สมบูรณ์แบบทุกการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรกับเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร Infinite Safety เทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกทั้งแบบปกป้องและป้องกันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถพบกับ All New Innova Crysta ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่าย Toyota ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ